สวัสดีครับสวัสดีท่านนักลงทุนผู้น่ารักทุกท่านนะครับท่านอยู่กับเราก่อนเกมอีกเช่นเคยครับวันนี้วันเสาร์ที่6พฤศจิกายน2564นะครับวันนี้หนีไม่พ้นบอลลีกนะครับแล้วก็คู่บิ๊กแมตช์อย่างเดอร์บี้แมตช์ของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับแมนยูนะครับเปิดบ้านพบกับแมนซิตี้นะครับผมวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าชอบถ้าใช่ก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับทางด้านของเพจของเราร้อยหลานะครับแล้วก็ช่องทางของ YouTube Channel ครับเราร้อยหลาเช่นกันนะครับเมื่อคืนนะครับสรุปผลกันก่อนเลยนะครับคู่แรกเป็นทางด้านของซาวด์แฮมป์ตันนะครับชนะแอสตันวิลล่าแล้วก่อนเกมให้อยู่ซาวด์แฮมป์ตันนะครับต่อที่ปอปอหรือครึ่งลูกนะครับก็กินเต็มไปนะครับคู่นี้คู่ที่2นะครับไมส์นะครับพบกับมุนเช่นกันบักนะครับแล้วก็อยู่ให้อยู่ทางด้านของมุนเช่นกันบักนะครับผมก็เจ้าไปนะครับคู่3เป็นเอมโปลีนะครับเปิดบ้านรับเจนัวคู่นี้ให้อยู่เจนัวนะครับแล้วก็กินเต็มไปนะครับใครอยู่ครึ่งลูกใครอยู่ปอปอก็กินครึ่งนะครับคู่ที่4นะครับก็เป็นทางด้านของแอตแลนติกบิลเบานะครับต่อ1ลูกคาร์ดิสนะครับคู่นี้นะครับพลิกล็อกนะครับแพ้ไปนะครับก็เสียเต็มนะครับสำหรับวันนี้ครับอีกเช่นเคยครับทั้งดาร์บี้แมตช์เมืองเชสเตอร์นะครับแล้วก็อีก3คู่นะครับที่น่าสนใจในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก่อนเกมจะมาเล่าให้กันฟังอีกเช่นเคยนะครับผมไปดูกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองเชสแมนเชสเตอร์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอลด์ทรัฟฟอร์ดรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้เตะกันเร็วครับทุ่มครึ่งเป็นเอเชียนแฮนดิแคปเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต่อครึ่งลูกนะครับผมคู่ที่2ครับที่จะมาวิเคราะห์กันเป็นทางด้านของพึ่งน้อยครับเบรนท์ฟอร์ดนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของนอริชนกขมิ้นที่จมบ้วยอยู่แล้วก็ยังไม่ชนะใครนะครับยังงมหาชัยชนะยังไม่เจอนะครับคู่ที่3เป็นทางด้านของเชลซีครับพบกับเบิร์นลีย์นะครับคู่นี้เอเชียนแฮนดิแคปให้เชลซีต่อลูกครึ่งนะครับคู่ที่4คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของคริสตัลพาเลซครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของวูฟแฮมตันนะครับผมคู่นี้เป็นทางด้านของวูฟนะครับเอเชียนแฮนดิแคปให้ต่อที่เสมอนะครับผมคู่เบนฟอร์ดนะครับเป็นทางด้านของเบนฟอร์ดเจ้าบ้านครับต่อครึ่งลูกนะครับให้กับนกขมิ้นอย่างนอริชที่จมบ้วยอยู่นะครับเราไปวิเคราะห์กันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับเตะกันทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้ที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดอุณหภูมิ11องศาเท่านั้นเองนะครับเรียกกันได้ว่ามันแน่นอนนะครับวันนี้การพบกันของทั้งคู่นะครับเพิ่งผ่านมาล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของแมนยูนะครับบุกไปชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ถึงในบ้านนะครับ2ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นนะครับตั้งแต่มกรานะครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบุกมาชนะที่นี่ได้นะครับที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดได้ 2-0 นะครับปี2020ย้อนไปนะครับเป็นแมนยูนะครับเสมอกับซิตี้ 0-0 แล้วก็ก่อนหน้านั้นเป็นแมนยูนะครับชนะแมนซิตี้ได้ 2-0ย้อนไปอีกนิดนึงนะครับเป็นแมนยูไปเยือนแมนซิตี้ชนะได้ 1-0 นะครับแล้วก็ปี2020เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเยือนแล้วก็ชนะได้ 3-0 วันนี้บ้านใกล้เรือนเคียงครับเดินทางแค่7กิโลเองนะครับแป๊บเดียวก็ถึงนะครับร่วมเมืองกันแบบนี้นะครับแมนยูก็เป็นทีมที่เก่าแก่แมนซิตี้ก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเมืองนี้เป็นทีมนี้เมืองนี้เป็นของเขานะครับก็วันนี้ครับตารางคะแนนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับ3นะครับแข่ง10นัดมี20คะแนนลุ้นแชมป์อยู่นะครับประตูได้เสียบวกอยู่14ลูกเลยนะครับยิงได้เยอะนะครับทางด้านของแมนยูครับเพิ่งจะขึ้นมาอยู่อันดับ5นะครับแข่ง10นัดมี17คะแนนประตูได้เสียอยู่4คะแนนนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ก่อนนะครับแมนยูครับก็เป็นวนลูปนะครับแพ้เสมอชนะเสมอแพ้นะครับล่าสุดนี่ก็ไปเสมอกับอาตาลันต้ามาแบบหงึดจับนะครับยิงช่วงทดเจ็บเท่านั้นนะครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับก่อนหน้านั้นบุกไปชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้ 3-0 นะครับแล้วก็โดนลิเวอร์ยำถึงบ้านนะครับ 5-0 ชนะทางด้านของอาตาลันต้าในบ้าน 3-2 นะครับไปเยือนเลสเตอร์แพ้ 4-2 เสมอกับเอเวอร์ตันในบ้านนะครับ 1-1ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเพิ่งชนะขับบุนมาได้ครับ 4-1 ก่อนหน้านั้นแพ้คริสตัลพาเลซในบ้านนะครับ 2-0 นะครับแล้วก็มีผู้เล่นโดนใบแดงโดนแบนด้วยนะครับวันนี้
แล้วก็ไปเยือนทางด้านของเวสต์แฮมนะครับเสมอ 0-0 ไปเยือนไบรตันชนะได้ 4-1 ไปเยือนคลับบุชชนะได้ 5-1 นะครับเปิดบ้านรับเบิร์นลีย์ก็ชนะได้ 2-0 นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับผลงานในบ้านของแมนยูครับล่าสุดก็เพิ่งแพ้ลิเวอร์มานะครับ 5-0 ก่อนหน้านั้นรับการมาเยือนของแอตแลนต้าชนะได้ 3-2 ครับรับการมาเยือนของเอฟเวอร์ตันเสมอ 1-1 ชนะบีเยลิวได้ 2-1 นะครับไปแพ้ให้กับแอสตันวิลล่า 1-0 นะครับแล้วก็แพ้ทางด้านเวสต์แฮมนะครับทั้งคู่นะครับแพ้แอสตันวิลล่ากับเวสต์แฮมเนี่ย 1-0 นะครับในบ้านของตัวเองนะครับผลงานในบ้านของแมนยูนะครับทางด้านแมนซิตี้ครับพอเป็นทีมเยือนนะครับไปเยือนเวสต์แฮมเสมอ 0-0 ครับไปเยือนไบรตันชนะได้ 4-1 เยือนคลับบรูจชนะได้ 5-1 เสมอกับลิเวอร์พูลในบ้านของลิเวอร์พูลนะครับ 2-2 ไปเยือนปารีสแพ้ 2-0 นะครับไปเยือนเชลซีชนะได้นะครับ1-0นะครับผลงานทีมเยือนค่อนข้างดีนะครับแมนยูในบ้านนี้ยังไม่ดีนะครับคะแนนความยากง่ายของทั้งคู่นะครับวันนี้นะครับเป็นแมนยูนะครับก็ยากแน่นอนครับทางด้านของแมนซิตี้ก็ยากเช่นกันนะครับ4นะครับทั้งคู่นะครับที่4คะแนนนะครับนัดต่อไปแมนยูไปเยือนวัตฟอร์ดนะครับก็เป็นงานง่ายแล้วก็ไปเยือนทางด้านบีเอริวก็เป็นงานง่ายนะครับจะยากอีกทีก็ตรงที่ไปเยือนที่เชลซีนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหลังจากนี้ก็จะเปิดบ้านรับเอเวอร์ตันแล้วก็เปิดบ้านรับปารีสนะครับก็เป็นงานค่อนข้างหนักด้วยกันถึง4นัดนะครับนัดสุดท้ายก็เปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมนะครับผู้เล่นที่โดนแบนแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงสนามวันนี้นะครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนนะครับเป็นป็อกบาโดนแบนอยู่นะครับวาลานรอเช็คความฟิตนะครับเพิ่งเจ็บมานะครับแล้วก็ทางด้านของลินเดเลิฟนะครับเจ็บไปแล้วนะครับกองหลัง2ตัวหลักนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นลาปอสนะครับโดนโทษแบนนะครับแล้วก็เมนดี้ลงไม่ได้ครับโดนโทษแบนเช่นกันนะครับทั้งคู่นะครับกองหลังนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของฟลอรันโตเรสนะครับที่ยังลงไม่ได้เหมือนเดิมนะครับที่เหลือก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผู้เล่นดาวซันโวของแมนยูนะครับเป็นบูโน่ฟานานนะครับ4ลูกกรีนวูด4ลูกแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดนะครับ4ลูกทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นโฟเดนนะครับ3ลูกแล้วก็เดอบอย2ลูกกาเบรียลเจซุสกองหน้าตัวหลักก็2ลูกนะครับผมที่เหลือก็2ลูกนะครับมากันเรียกได้ว่ายิงกันเป็นทีมเวิร์กนะครับยิงเฉลี่ยกันหลายคนเลยนะครับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้เหนือกว่าแน่นอนนะครับแมนยูวันนี้จะรับมือแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังไงนะครับวันนี้จะเล่ากันให้ฟังนะครับผู้เล่นของแมนยูนะครับตัวหลักเจ็บกันไปหลายคนอย่างเช่นวาลานะครับตัวหลักเลยนะครับทำให้ทีมแกว่งอย่างเห็นได้ชัดนะครับในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับส่วนทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียกขวัญและกำลังใจที่เพิ่งแพ้กับคริสตัลพาเลซมาได้นะครับวันนี้นะครับต่อที่ครึ่งลูกนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เราก่อนเกมมองว่าโชชาครับน่าจะปลุกขวัญกำลังใจผู้เล่นกลับมาแล้วนะครับแมนยูฉบับเดิมน่าจะกลับมาได้นะครับให้ลองไปที่แมนยูนะครับครึ่งลูกนะครับผมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แบบนี้นะครับน่าจะไม่มีใครยอมใครเช่นกันนะครับเตะในบ้านด้วยนะครับศักดิ์ศรีมันค้ำคอนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะโดนเหมือนศึกแดงเดือดหรือเปล่านะครับก็เสียงกันครับวันนี้ให้รถพระป่าไปที่แมนยูนะครับรองที่ครึ่งลูกครับคู่แรกของเราเปิดหัวกันแบบนี้เลยนะครับผมต่อกันไปที่คู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนทางด้านของนอร์ริชซิตี้นะครับที่ยังไม่ชนะใครแล้วก็จมบ๊วยอยู่นะครับวันนี้ที่เบรนท์ฟอร์ดคอมมูนิตี้สเตเดียมนะครับอุณหภูมิ12องศานะครับท้องฟ้ามีเมฆเต็มท้องฟ้านะครับผมเบรนท์ฟอร์ดนะครับเพิ่งจะสะดุดมานะครับทางด้านของผลงานของทั้งคู่นะครับที่พบกันนะครับล่าสุดเป็นทางด้านของ Norwich นะครับชนะ Brentford ได้นะครับ 1-0 ก่อนหน้านั้นเสมอกัน 1-1 นะครับปี2019เสมอกัน 1-1 นะครับ2018ย้อนไปที่ League Championship นะครับเป็น Norwich นะครับที่ชนะได้ทั้งเหย้าและเยือนนะครับผม2017ครับเป็นทางด้านของ Brentford นะครับชนะได้สถิติทั้งคู่ที่พบกันเป็น Norwich นะครับถือสถิติที่เหนือกว่าชนะ3ครั้งเสมอ2ครั้งนะครับแล้วก็เบนฟอร์ดชนะได้1ครั้งนะครับวันนี้จากนอริชนะครับเดินทาง167กิโลเมตรนะครับผมมาที่สนามนี้นะครับตารางคะแนนครับเบนฟอร์ดครับอยู่กลางตารางนะครับหล่นลงมานะครับ10นัดมี12คะแนนนะครับประตูได้เสียยังไม่บวกไม่ลบนะครับ0นะครับ
ทางด้านของนอริชนะครับจมบ๊วยนะครับยังไม่ชนะใครนะครับแข่ง10นัดเสมอ2นัดนะครับมี2คะแนนนะครับประตูได้เสียลบถึง22ลูกนะครับนี่นะครับสถิติของทั้งคู่นะครับที่เจอกันมานะครับขอโทษสถิติทั้งคู่นะครับ6นัดหลังสุดนะครับเป็นทางด้านของเบนฟอร์ดนะครับเพิ่งแพ้เบอร์ลี่มา 3-1 ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนสโต๊กในฟุตบอลถ้วยนะครับชนะได้ 2-1 แล้วก็แพ้ทางด้านของเลสเตอร์ในบ้านมานะครับแพ้เชลซีในบ้านนะครับ 1-0 ชนะเวสต์แฮมได้ 2-1 ในการไปเยือนนะครับรับการเยือนของลิเวอร์พูลเสมอ 3-3 นะครับผลงานของนอริชนะครับเสมอที่มีแต้มก็เสมอกับไบรตันกับเสมอกับเบิร์นลีย์นะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นทางด้านของแพ้ของลีดยูไนเต็ดในบ้านของตัวเองนะครับเกือบเสมอได้แล้วนะครับยิงได้ด้วยนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเชลซีโดนถล่มมา 7-0 นะครับแล้วก็ไปเยือนเอเวอร์ตันแพ้มา 2-0 แล้วก็รับการเยือนของลิเวอร์พูลครับแพ้ 3-0 นะครับโดยที่ยังไม่ชนะใครนะครับทางด้านของเบิร์นลีย์นะทางด้านของนอริชนะครับวันนี้นะครับผลงานของเจ้าบ้านก่อนนะครับเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยก็เพิ่งแพ้มา2นัดติดนะครับโดยแพ้เลสเตอร์ซิตี้ 2-1 แพ้เชลซี 1-0 นะครับเสมอกับลิเวอร์พูล 3-3 นะครับชนะโอแฮมแอตเลติกนะครับ 7-0 นะครับรับการเยือนไบรตันชนะได้แพ้ไปนะครับ 1-0 แล้วก็ชนะได้ฟอเรสต์กรีนนะครับ 3-1 นะครับในคาราบาวครับนะครับทางด้านของนอริชนะครับไปเยือนเชลซีแพ้ 7-0 เสมอเบอร์ลี่ได้ 0-0 นะครับไปเยือนเอเวอร์ตันแพ้ 2-0 นะครับไปเยือนอาร์เซนอลแพ้ 1-0 ไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ 5-0 นะครับโดยยังยิงไม่ได้นะครับสำหรับเกมเยือนของนอริชนะครับผมความยากง่ายของการพบกันของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านก่อนนะครับก็เจอทีมบวยแบบนี้ก็1คะแนนนะครับไม่ยากเลยนะเป็นคะแนนความง่ายที่1คะแนนนะครับทางด้านของนอริชนะครับไม่กดดันมากครับนัดนี้ไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดก็2คะแนนนะครับเพราะคนเคยค้ามาเคยขี่ครับเคยชนะมาก่อนนะครับในลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับวันนี้ก็ต้องฮึกเหิมกันหน่อยนะครับเพื่อที่จะมีแต้มกลับบ้านแล้วก็ลุ้นให้อยู่รอดในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็เกมนัดถัดไปนะครับก็รับการเยือนของซาวด์แฮมป์ตันนะครับผมก็ไม่ยากนะครับเกมหนักน่าจะจบไปหมดแล้วนะครับนู่นเลยครับถ้าไปก็จะไปเปิดบ้านรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนู่นเลยนะครับจะมีความยากขึ้นมาเยอะเลยนะครับผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บนะครับเบนฟอร์ดนะครับตัวหลักเลยนะครับเป็นผู้รักษาประตูเดวิดลาย่านะครับพอขาดผู้รักษาประตูคนนี้ไปเนี่ยแพ้ติดกันเลยนะครับแพ้หลายนัดเลยนะครับก็รอเช็คความฟิตอยู่นะครับผมแล้วก็มีทางด้านของบาสติเต้นะครับที่ยังรอเช็คความฟิตแล้วก็วิซ่านะครับกองหน้าตัวหลักอีกคนนึงนะครับทางด้านของนอริชนะครับเป็นกองหน้าอย่างแคนสเวลนะครับที่ลงสนามไม่ได้นะครับวันนี้นะครับก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าเพิ่งทำประตูไปได้ด้วยนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเซอร์ไพรส์ลงได้หรือเปล่าจะเข็นลงได้ไหมนะครับแต่รายงานแจ้งมาว่าลงไม่ได้นะครับดาวซันโวของทีมครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับเป็นเอ็มโบโมนะครับแล้วก็โทนี่นะคนละ2ประตูแล้วก็วิซ่านะครับ2ประตูเช่นกันนะครับทางด้านของทีมเยือนแน่นอนครับกองหน้าอย่างปุกกี้นะครับ2ลูกเป็นดาวซันโวนะครับแล้วก็เพิ่งยิงไปได้3ประตูนะครับผมวันนี้เราก่อนเกมนะครับคู่ที่2แบบนี้ให้มาแล้วนะครับวิเคราะห์มาแล้วนะครับเบนฟอร์ดนะครับสะดุดมานะครับผู้รักษาประตูไม่อยู่กองหลังก็พะวงหน้าพะวงหลังนะครับไม่ค่อยมั่นใจในผู้รักษาประตูมือ2สักเท่าไหร่นะครับแต่ทางด้านของนอริชเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาแผนไหนมาสู้แล้วนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยผลงานเนี่ยที่เจอกับลีดเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ยิงได้ด้วยนะครับการประสานงานกันเริ่มเป็นทีมมากขึ้นนะครับช่วยกันวิ่งช่วยกันฟัดมากขึ้นแต่วันนี้เป็นทีมเยือนนะครับไม่รู้ว่าจะลงยังไงนะครับวันนี้ครับเอเชียนแฮนดิแคปต่อมาที่เบนฟอร์ดนะครับครึ่งลูกนะครับเราไปลุ้นกันว่านอริชน่าจะยันได้นะครับเสมอแล้วก็เก็บคะแนนกลับบ้านนะครับก็วันนี้ครับให้รองทางด้านนอริชนะครับครึ่งลูกครับกับเบรนท์ฟอร์ดครับผมเราก่อนเกมนะครับให้รองนอริชที่ครึ่งลูกครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านจ่าฝูงอย่างเชลซีนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบอร์ลี่นะครับผมคู่นี้
ตะกัน4 ทุ่มตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยแซมฟอร์ดบิดวันนี้อากาศอุณหภูมิ12 องศานะครับอุณหภูมิอากาศดีนะครับผู้เล่นมีความฟิตแล้วก็น่าจะวิ่งกันได้สนุกนะครับเบอร์ลี่ก็เป็นทีมล้มยักษ์อีกทีมหนึ่งเช่นกันนะครับการพบกันของทั้งคู่ครับล่าสุดเป็นทางด้านของเจ้าบ้านเชลซีนะครับชนะได้ 2-0 ก่อนหน้านั้นเชลซีไปเยือนเบอร์ลี่ครับชนะได้ 3-0 ปี2020ต้นปีนะครับเป็นเชลซีชนะในบ้านของตัวเองได้นะครับ 3-0 ปี2019เชลซีไปเยือนก่อนนะครับชนะได้ 4-2 นะครับแล้วก็รับการมาเยือนของเบอร์ลี่นะครับเสมอกัน 2-2 ย้อนไปปี2018ครับเป็นเชลซีครับชนะได้ 4-0 นะครับผมการเดินทางวันนี้นะครับจากเบอร์ลี่นะครับมาลอนดอนนะครับ292 กิโลเมตรนะครับผมเดินทางค่อนข้างไกลนิดนึงนะครับจากเบอร์ลี่นะครับตารางคะแนนครับคนหนึ่งลุ้นแชมป์นะครับคนหนึ่งลุ้นไม่ตกชั้นนะครับเชลซีครับแข่ง10นัด25คะแนนนำจากฝูงนะครับประตูได้เสียบวก23ลูกเลยนะครับเบอร์ลี่ครับ10นัด7คะแนนนะครับประตูได้เสียลบอยู่6ลูกนะครับแต่ค่อนข้างจะเสียน้อยนะครับในกลุ่มของทีมท้ายตารางนะครับผลงาน6นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับเชลซีเพิ่งชนะมาโมมาได้ 1-0 นะครับไปเยือนนิวคาสเซิลชนะได้ 3-0 ยิงครึ่งหลังทั้งหมดนะครับรับการมาเยือนซาวด์แฮมป์ตันเสมอ 1-1 ครับชนะนอริชได้ 7-0 ชนะมาโมได้ 4-0 ในบ้านนะครับไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดชนะได้ 1-0 นะครับค่อนข้างแข็งแกร่งทีเดียวนะครับ6นัดหลังเนี่ยชนะถึง5นัดนะครับเสมอ1ยังไม่แพ้นะครับทางด้านของเบอร์ลี่ครับผลงานหลังสุดนะครับชนะเบรนท์ฟอร์ดได้นะครับ 3-1 ในบ้านของตัวเองนะครับรับการมาเยือนของท็อตแนมแพ้ไป 1-0 ไปเยือนซาวด์แฮมป์ตันเสมอ 2-2 นะครับไปเยือนซิตี้แพ้ 2-0 นะครับเสมอกับนอริชในบ้านนะครับ 0-0 ไปเยือนเลสเตอร์เสมอ 2-2 นะครับค่อนข้างจะเน้นไปทางด้านของเสมอนะครับชนะ1เสมอ3แพ้2ครั้งนะครับผลงานการเป็นเจ้าบ้านของเชลซีนะครับล่าสุดก็เสมอทางด้านของซาวด์แฮมป์ตันมา 1-1 นะครับก่อนหน้านั้นเป็นชนะนอริชได้ถึง 7-0 นะครับชนะมาโม 4-0 ชนะซาวด์แฮมป์ตัน 3-1 แต่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ 1-0 แล้วก็เสมอกับแอสตันวิลล่านะครับ1-1ทางด้านของเบอร์ลี่ครับล่าสุดไปเยือนซาวด์แฮมป์ตันเสมอมา 2-2 นะครับไปเยือนซิตี้แพ้ 2-0 เยือนเลสเตอร์เสมอ 2-2 ไปเยือนเอเวอร์ตันแพ้ 3-1 ไปเยือนนิวคาสเซิลเสมอ 0-0 นะครับแล้วก็ไปเยือนทางด้านของลิเวอร์พูลครับแพ้ไป 2-0 นะครับวันนี้นะครับต้องมาดูนะครับว่าเบอร์ลี่นะครับจะยันได้ไหมนะครับเพราะเกมเยือนยังไม่ชนะใครเลยนะครับจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับเบอร์ลี่เป็นทีมแจ็คผู้ฆ่ายักษ์อีกทีมนึงเลยนะครับวันนี้ความคะแนนความยากง่ายครับแน่นอนครับจ่าฝูงแบบนี้เจอกับท้ายตารางก็เป็นงานง่ายของเชลซีครับนัดต่อไปเชลซีก็จะไปเยือนทางด้านของเลสเตอร์นะครับแล้วก็รับการมาเยือนของยูเว่ในบ้านนะครับทางด้านของเบอร์ลี่ครับนัดนี้ยากเลยนะครับ5คะแนนนะครับไปเยือนเชลซีนัดหน้าเปิดบ้านรับคริสตัลพาเลซก็2คะแนนนะครับแล้วก็เจองานยากอีกทีนึงก็เปิดบ้านรับท็อตแนมนะครับผมก็เป็นการให้เรตติ้งของสื่อนะครับผมผู้เล่นที่จะลงได้หรือไม่ได้หรือเจ็บวันนี้นะครับเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับรอเช็คความฟิตเต็มเลยนะครับทางด้านของเมสันเมาส์นะครับโควาซิกนะครับกองเต้ลูกากูแวนเนอร์นะครับกองหน้าทั้งหมดนะครับอาจจะใช้ชุดเดิมไปก่อนนะครับเพราะว่าเจอกับเบอร์ลี่นะครับแล้วก็เก็บตัวไว้นะครับก็ยังคงน่าจะใช้ตัวเดิมที่เพิ่งไปชนะทางด้านของเมาโมมา 1-0 นะครับก็กองหน้าน่าจะเป็นคายฮาวเวิร์ดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้ลูปเซอร์ชิกนะครับทำเกมในหน้าต่ำนะครับผู้เล่นดาวซันโวของทั้งคู่นะครับเป็นเลสเจมส์นะครับยิงได้4ลูกนะครับชิดเวล3 ลูกนะครับลูกากู3ลูกเมสันเมาส์3ลูกนะครับทางด้านของเบอร์ลี่นะครับคอนเนตนะครับยิงได้ตั้ง4ลูกนะครับแล้วก็วูดนะครับยิง2ลูกนะครับวันนี้เราก่อนเกมเรามาแล้วนะครับวิเคราะห์มาแล้วนะครับคู่นี้นะครับเอเชียนแฮนดิแคปต่อเชลซีที่ลูกครึ่งนะครับทางด้านถ้าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เนี่ยโมเมนตัมอยู่ที่เชลซีนะครับก็ต้องเก็บแต้มให้ได้จ่าฝูงให้ได้อาจจะแค่ชนะก็เป็นได้นะครับเบอร์ลี่ก็ต้องมายันเก็บคะแนนให้ได้นะครับผลงานล่าสุดก็เพิ่งชนะมาได้นะครับมายันแน่นอนนะครับรถบัส
ที่นั่งมาด้วยน่าจะเอามาจอดที่สแตมฟอร์ดบริดจ์หน้าประตูของตัวเองนะครับวันนี้มองไว้ว่านะครับอาจจะเป็นเบอร์ลี่ครับที่ยันเสมอแล้วก็แบ่งแต้มไปได้นะครับเราก่อนเกมนะครับให้เบอร์ลี่นะครับรองที่เบอร์ลี่นะครับลูกครึ่งหรือใครได้ลูกควบ2ลูกก็รองที่เบอร์ลี่ได้นะครับผมคู่ที่3แบบนี้นะครับคู่สุดท้ายของเรานะครับวันนี้เป็นทางด้านของคริสตัลพาเลซนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของวูฟแฮมตันนะครับที่คริสตัลพาเลซวันนี้อุณหภูมิ12องศานะครับมีเมฆเต็มท้องฟ้าเช่นกันครับผลงานของทั้งคู่นะครับเพิ่งผ่านมานะครับเพิ่งพบกันผ่านมาเนี่ยเป็นทางด้านของคริสตัลพาเลซนะครับชนะได้นะครับ 1-0 นะครับก่อนหน้านั้นเป็นวูฟแฮมตันนะครับชนะในบ้านของตัวเองได้นะครับ 1-0 เช่นกันนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของปี2020นะครับเป็นวูฟแฮมตันนะครับชนะได้ถึง2ครั้งนะครับในบ้านของตัวเอง 2-0 ทั้งคู่นะครับปี2019ครับเสมอกัน 1-1 นะครับแล้วก็ย้อนไปนัดก่อนหน้านั้นนะครับเป็นทางด้านของคริสตัลพาเลซครับชนะได้2ประตูต่อ0ในการไปเยือนนะครับผมวันนี้จากวูฟแฮมตันนะครับเดินทาง193กิโลเมตรมายังลอนดอนนะครับของวูฟแฮมตันนะครับเดินทางมาตารางคะแนนครับวูฟแฮมตันครับอยู่อันดับ7ของตารางนะครับแข่ง10นัดมี16คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่1ลูกนะครับผลงานค่อนข้างจัดจ้านเลยนะครับอยู่อันดับ7แล้วก็ลุ้นพื้นที่ยุโรปเลยนะครับทางด้านของวูฟแฮมตันนะครับคริสตัลพาเลซอยู่อันดับ13ครับ10นัดมี12คะแนนประตูได้เสียลบอยู่1นะครับวันนี้ถ้าชนะก็ขยับขึ้นไปเกาะกลุ่มในโซนลุ้นไปบอลยุโรปเลยนะครับผลงาน6นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับคริสตัลพาเลซนะครับโชว์ฟอร์มสุดเฟี้ยวฟ้าวเลยนะครับไปชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ถึงในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ 2-0 เลยนะครับแล้วก็เสมอกับทางด้านของนิวคาสเซิลในบ้านของตัวเอง 1-1 นะครับไปเยือนอาร์เซนอลเสมอ 2-2 รับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้เสมอ 2-2 นะครับแล้วก็ไปเยือนรับการมาเยือนของไบรตันเสมอ 1-1 ไปเยือนลิเวอร์พูลแพ้ไป 3-0 นะครับผลงานของวูฟแฮมตันครับยังไม่แพ้ใครนะครับ6นัดหลังเนี่ยครับชนะเอเวอร์ตัน 2-1 นะครับไปเสมอกับลีด 1-1 ไปเสมอกับแอสตันวิลล่า3ชนะแอสตันวิลล่าได้นะครับ 3-2ชนะทางด้านของนิวคาสเซิลในบ้านของตัวเองได้นะครับ 2-1 ไปเยือนซาวด์แฮมป์ตันชนะได้ 1-0 แล้วก็เปิดบ้านรับการเยือนของท็อตแนมก็เสมอ 2-2 นะครับจะเห็นได้ว่าคริสตัลพาเลซเนี่ยจะเป็นงานยากมากกว่านะครับที่เจอกับทีมใหญ่หลายทีมนะครับใน6นัดหลังนะครับทางด้านของวูฟแฮมป์ตันนะครับทีมที่ใกล้ๆกันเนี่ยเขาเก็บได้หมดนะครับทางด้านของวูฟแฮมป์ตันนะครับผลงานของเจ้าบ้านก่อนนะครับยังไม่แพ้ใครนะครับเมื่อคริสตัลพาเลซอยู่ในบ้านนะครับโดยที่ล่าสุดเสมอให้กับนิวคาสเซิล 1-1 นะครับรับการมาเยือนของเลสเตอร์เสมอ 2-2 รับการมาเยือนของไบรตันนะครับเสมอ 1-1 ชนะท็อตแนมได้ในบ้าน 3-0 นะครับแล้วก็เสมอกับเบนฟอร์ดไลท์สกอร์ 0-0 นะครับโดยที่5นัดหลังสุดเนี่ย6นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านของคริสตัลพาเลซเนี่ยชนะ1ครั้งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เสมอถึง4ครั้งนะครับวูลแฮมตันเวลาเป็นทีมเยือนก็ไม่น้อยหน้าใครนะครับโดยชนะได้ถึง4ครั้งเสมอ1นะครับแล้วก็แพ้1นะครับโดยที่เพิ่งจะไปเสมอกับลีดมานะครับ 1-1 ก่อนหน้านั้นชนะแอสตันวิลล่าได้ 3-2 ครับไปเยือนซาวด์แฮมตันก็ชนะได้ 1-0 นะครับไปเยือนวัตฟอร์ดชนะได้ 2-0 ไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับชนะได้ถึง 4-0 นะครับแล้วก็ไปเยือนทางด้านของเลสเตอร์นะครับเป็นนัดที่แพ้1ประตูต่อ0นะครับผมเรตติ้งคะแนนความยากง่ายของทั้งคู่นะครับวันนี้คริสตัลพาเลซรับการมาเยือนของวูฟเนี่ยก็ให้3คะแนนนะครับเป็นงานไม่ยากไม่ง่ายนะครับก็จะไม่ประมาทเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของวูฟแฮมตันวันนี้เป็นงานง่ายนิดนึงนะครับเป็นเรตติ้งที่2คะแนนนะครับผมหลังจากนี้นะครับเป็นทางด้านของคริสตัลพาเลซนะครับไปเยือนเบอร์ลี่นะครับแล้วก็รับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าเป็นงานไม่ยากนะครับทางด้านของวูฟนะครับมีงานยากรออยู่นะครับนัดหน้าที่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมนะครับหลังจากนั้นก็เป็นงานง่าย2นัดติดก่อนที่จะรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ไปเยือนทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ช่วงนี้ก็เป็นโอกาสที่ต้องกอบโกยคะแนนให้ได้เยอะๆเลยนะครับก่อนที่จะไปเจอกับทีมใหญ่นะครับผมผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เล่นที่ไม่ได้ลงสนามเป็นทางด้านของวูฟนะครับที่รอเช็คความฟิตอย่างจอห์นนี่นะครับผู้เล่นกองกลางนะครับผม
ผู้เล่นดาวซันโวของทั้งคู่นะครับวินเฟสซาฮานะครับเจ้าบ้านนะครับยิงได้ถึง4ลูกอีโดอาร์ตนะครับ3ลูกนะครับแล้วก็กาเลเกอร์นะครับ3ลูกวันนี้อยู่ครบนะครับแล้วก็รวมไปถึงกองหน้าร่างยักษ์อย่างเบนเตเก้นะครับทางด้านของวูลฟ์แฮมป์ตันครับเป็นชาร์นะครับ4ลูกนะครับเจมิเนส2ลูกนะครับชาร์นก็ผลงานอย่างยอดเยี่ยมนะครับในบอลของทรงของวูลฟ์แฮมป์ตันนะครับวันนี้เราก่อนเกมเรามาแล้ววิเคราะห์มาแล้วนะครับเอเชียนแฮนดิแคปต่อเสมอวูฟนะครับหรืออาจจะไหลไปที่ปอปอนะครับแต่เจ้าบ้านวันนี้ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับอย่างซาฮาเนี่ยครับลากเลื้อยป่วนกองหลังได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เล่นในบ้านแบบนี้นะครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนนะครับวูฟก็อยากได้คะแนนกลับบ้านนะครับผลน่าจะออกไปทางเสมอมากกว่านะครับวันนี้ครับเราก่อนเกมให้รองที่คริสตัลพาเลซนะครับราคาเสมอหรือใครรองได้ที่ราคาปอๆก็รองได้นะครับผมวันนี้เราก่อนเกมครับให้รองที่คริสตัลพาเลซนะครับผมทั้ง4คู่วันนี้ครับพบจบกระบวนเรียบร้อยนะครับวิเคราะห์ให้เรียบร้อยนักลงทุนก็พิจารณาก่อนการลงทุนอีกเช่นเคยนะครับมาสรุปกันอีกทีนะครับวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อครึ่งลูกนะครับแล้วก็ไหลไปที่ลูกควบลูกครึ่งแล้วนะครับแต่ให้เราก่อนเกมครับให้รองที่แมนยูนะครับครึ่งลูกหรือเป็นลูกครึ่งควบลูกก็ได้นะครับตามราคาที่ไหลมาเชลซีครับวันนี้ก็ให้รองไปที่เบอร์ลี่นะครับลูกครึ่งหรือลูกครึ่งควบ2ที่ไหลมาแล้วนะครับให้รองที่เบอร์ลี่นะครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านของเบนฟอร์ดกับนอริชนะครับเบนฟอร์ดต่อครึ่งควบลูกนะครับกับนอริชนะครับตอนนี้ไหลไปเป็น1ลูกนะครับก็ให้รองที่นอริชนะครับคู่สุดท้ายนะครับคริสตันกับวูลฟ์แฮมป์ตันนะครับเป็นทางด้านของวูลฟ์แฮมป์ตันนะครับราคาไหลไปที่เสมอแล้วนะครับก็ให้รองที่คริสตันพาเลซนะครับผมครบจบ4ทีมวันนี้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับพิจารณาก่อนการลงทุนด้วยนะครับผมขอให้มีความสุขในวันเสาร์รับเงินรับทรัพย์กันแบบนี้ทุกวันได้นะครับถ้าชอบถ้าใช่ถ้าโดนใจกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมทางด้านของเพจของเราร้อยหลานะครับแล้วก็ช่องทางของ YouTube Channel ติดตามกันได้ทุกวันแบบนี้นะครับมีบทวิเคราะห์ดีๆให้กันทุกวันแบบนี้นะครับทางด้านของช่องของเราร้อยหลาเช่นกันนะครับวันนี้เราก่อนเกมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ